สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะเป็นซัสเซย่าครับผมเป็น Crossmid EX นะครับอันนี้จะเป็นในร่างของFinal Bronze Cross นะครับตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลยนะครับในวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยก็คือเป็นวันเสาร์ที่5นะครับมิถุนาก็สินค้าเพิ่งมาน่าจะวันนี้แหละนะครับกล่องนี้ซื้อมาจากของทางทามาชิอีร่านะครับที่ตึก Allway 1นะครับตรงข้ามเมกาพาซ่าสะพานเหล็กนะครับอันนี้เป็นสินค้าของทางดิมทอยนะฮะนี่รอบๆกล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่คือด้านหลังกล่องนะครับตัวหน้าของเซย่าจะมีมาทั้งหมด5แบบนะครับแล้วก็มีตรงนี้ผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันเรียกว่าอะไรออบเจกต์ใช่ไหมในการประกอบนะครับที่เป็นตัวม้านะครับแล้วก็แยกชิ้นเป็นเซย่าก็สามารถติดปีกได้ตรงนี้จะเป็นรูปปั้นอาร์เทน่านะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าลายสินค้าของเซนเซย่าหรือว่าเซนคอสมิดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะอายุประมาณผมเนี่ยอย่างน้อยต้องเคยแตะมันบ้างนะครับหรือต้องมีความสนใจที่อยากจะได้มาครอบครองกันบ้างนะครับซึ่งแน่นอนหนึ่งในเซตที่หลายๆคนต้องมีสำหรับคนที่สะสมตัวเซย่าก็คือ12ราศีเนาะต้องมีเรียกว่าต้องมีเลยนะครับแล้วก็ลายของทางสินค้าที่เกี่ยวกับเซย่าเนี่ยก็มีแยกย่อยอีกหลายลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นครอสธรรมดาหรือว่าเป็นครอสมิด EX นะครับอย่างนี้กล่องนี้ราคาที่ซื้อมานะครับอยู่ที่ 3,000 กับ80บาทนะครับแต่ถ้าใครพรีออเดอร์ไว้ราคาจะอยู่ที่ราว 2,670 นะประมาณนี้ก็ห่างกันประมาณ400นะครับกลมๆนะครับแต่ว่าตอนไปซื้อเขาให้ของแถมมา1ชิ้นนะครับให้เลือกนะครับผมก็เลือกมาเป็นอันนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็น Absolute Shokugin Gundam Series นะฮะก็เลือกตัวชินันจูมาอันนี้มันจะเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยผมดูในเน็ตนะฮะมันน่าจะราวๆ12เหรียญนะครับตีกลมๆ ก็600บาทอะไรประมาณเนี้ยนะครับไม่ขาดไม่เกินเนาะเอาออกไปในเรื่องของของแถมอ่ะรอบกล่องก็ประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องนะครับแล้วก็มาดูนะฮะว่ากล่องนี้มีอะไรมาให้เราบ้างก็จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องกล่องนะครับแต่ว่าเห็นว่าผู้เล่นเซย่าเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องกล่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะเปิดฝากล่องหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบบต้องเนี๊ยบแล้วแบบต้องใช้อะไรนะไม้บรรทัดในการแงะออกมาใช่ไหมซึ่งจริงๆผมต้องแกะทางตูดเนาะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ทามาชิเนชั่นเนาะเปิดมันออกมาก็เชื่อว่าบ้านเรานะครับคนที่จะรีวิวเซนเซย่าน่าจะยังน้อยหรือว่าผมอาจจะไม่เคยเห็นเองนะครับแล้วก็เล่านิดนึงนะครับเมื่อก่อนก็เคยเล่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นงานจีนนะฮะส่วนหนึ่งเป็นงานจีนงานแท้ถ้านับเอาจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นกล่องแรกในชีวิตที่เป็นงานแท้นะครับอันนี้ถาดที่1นะครับถาดที่2นะครับแล้วก็ถาดที่3แล้วก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับมาให้นี่ล็อตนี้เป็นล็อตดินทอยเนาะนี่แล้วก็เห็นหลายๆคนก็น่าจะรอล็อตฮ่องกงหรืออะไรนั่นแหละผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องล็อตนะฮะซื้อมาเล่นนะครับซื้อมาดูซื้อมาจับสนองนิดความต้องการนะฮะอ่ะคู่มือนะครับก็จะแยกชิ้นนะครับตามนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับในการใส่ตัวบอดี้ใส่เกราะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการใส่ออบเจกต์ทั้งหมดนะฮะเพกาซัสเซย่าไฟนอลบอนคลอสนะฮะคู่มือมีเท่านี้ทีนี้มาดูถาดแรกนะครับก็จะเป็นตัวเซย่านะครับ
อันนี้เป็นรูปปั้นเทพีอาเทน่าเนาะนี่สวยงามสวยงามมากสวยงามมากสวยงามมากมากอันนี้ปีกเงาวับเลยนะฮะแล้วก็หน้าจะมี5แบบนะครับก็คืออันนี้1แล้ว2 3 4 5หน้ามี5มือมี1 2 3 4ที่ตัวเป็น5คู่มือมี5คู่นะฮะสวยมากสวยงามมากๆแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวออบเจกต์นะฮะก็จะเป็นชิ้นสีเงินนะครับตามชื่อนะฮะบรอนคอร์สอ่ะเดี๋ยวขอแกะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเรียบร้อยนะครับสำหรับการเอาพาร์ทเกราะนะฮะมาใส่ที่ตัวออบเจกต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือแบบใส่หมดนี่จะมี2ถาดอันนี้ก็คือจะเป็นถาดของตัวใช่ไหมแล้วก็ถาดของออบเจกต์เนี่ยใช้หมดแล้วนะครับทีนี้ถาดที่ยังไม่ได้แกะออกมาก็จะเป็นในส่วนของใบหน้าแล้วก็มือนะครับแล้วก็ชิ้นผมนะครับเท่านี้แล้วก็ตัวเทพีรูปปั้นเนาะปั้นนี่เล็กมากนะครับนี่รูปปั้นเล็กมากตรงเนี้ยที่มือถือรูปปั้นอีกทีนึงเนี่ยก็ระวังหักแล้วกันนะครับผมมองว่ามันน่าจะหักง่ายอยู่นะครับนี่ก็เป็นชิ้นพ่นสีมานะครับเป็นพลาสติกนะครับทีนี้มาดูตัวเซย่านะครับถึงแม้ว่าสินค้าชิ้นนี้มันจะราคา 3,000 นะฮะแต่ทางบันไดเขาก็ไม่ได้กลบทำสีอะไรมาให้คุณนะฮะก็จะมีรอยตัดอะไรอยู่เพียบเลยนะครับนี่กล้องโฟกัสให้ไหมแล้วก็ตัวแขนเนี่ยมันจะหมุนได้เฉพาะตรงนี้นี่ตรงหัวไหล่หมุนไม่ได้นะครับอย่าไปฝืนนะฮะไม่งั้นหักนะครับมันทำได้แค่ขึ้นลงนะครับขึ้นเนี่ยมันก็ได้สุดเท่านี้นะฮะนี่แล้วก็หมุนแขนนะครับข้อแขนนะครับนี่พับได้อย่างนี้นะครับมือหมุนได้รอบนะครับถอดเปลี่ยนได้เป็นบอลจอยหน้านะครับก้มขึ้นนะฮะก้มลงหมุนได้ไปมานะครับผมถอดได้เปลี่ยนหน้าได้นะครับช่วงอกเอวนะครับขยับได้ประมาณนี้เอวหมุนได้รอบ360นะครับตัวขานะฮะเตะมาทางนี้อย่างนี้นี่ข่าวนี่ถ้าไม่ได้ใส่เกราะก็จะชิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยเป็นไดแคสลืมบอกไปว่าบางส่วนนะครับของตัวอ็อบเจกต์เป็นไดแคสนะครับบางชิ้นก็เป็นพลาสติกนะฮะแต่เสียดายที่เขาเนี่ยไม่ใช่เขาดิหรือว่าเขาอะเนี่ยก็คือตรงมงกุฎตรงหัวเนี่ยเป็นพลาสติกเสียดายมากเสียดายมากน่าจะเป็นงานที่เป็นไดแคสต์นะครับก็ตัวนี้ตีกลมๆว่าซื้อมา 3,000 แล้วกันนะฮะนี่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือจริงๆแล้วหัวไหล่เนี่ยมันขยับได้นะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันคงจะแน่นไปหน่อยนะครับแล้วผมก็ลองมาเล่นขยับดูนะฮะก็ปรากฏว่ามันหมุนได้นะครับนี่หมุนได้นะฮะโอเคเคลียร์ทีนี้มาดูตรงนี้ออบเจกต์นี่สวยมากดูกันแบบใกล้ๆเลยนี่เงาแวบเลยนะฮะชิ้นที่เป็นเกราะบอกได้เลยว่าเป็นเหล็กนะครับก็คือจะเป็นท่อนแขนท่อนขาเนาะแต่ชิ้นเนี้ยเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นเหล็กหรือพลาสติกไม่แน่ใจอ่ะมันจับแล้วไม่เย็นก็สันนิษฐานว่าเป็นพลาสติกก่อนแล้วกันนะฮะมันดูน่าจะเป็นเหล็กนะครับดูจากการพ่นสีมานะน่าจะเป็นเหล็กนะครับเนี่ยชิ้นแขนนี่เป็นเหล็กนี่คือชิ้นแขนนะครับแต่ว่าเอามาติดเป็นหางชิ้นแขนอีกอันนึงก็คืออุ้ยเห็นไหมหลุดเลยได้ยินเสียงความเป็นเหล็กไหมฮะอันนี้ก็คือรูปร่างนะครับตัวปีกนี่คงเป็นเหล็กไม่ได้อยู่แล้วเนาะเป็นพลาสติกนะฮะถ้าปีกเป็นเหล็กนี่ไม่รู้ว่าราคามันจะไปกี่บาทตรงนี้สวยมากนะครับชิ้นพวกนี้เป็นเหล็กนะครับหน้าอกตรงนี้นะฮะมีด้านหลังอีกสวยเลยสวยเลยนะฮะเดี๋ยวผมถ่ายเป็นออปชั่นแยกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างนะครับในแบบของเซย่าเมื่อสวมเกราะแล้วอีกทีหนึ่งอ
เรียบร้อยครับสำหรับการใส่กล่องนะฮะบอกเลยว่าสุดจัดมากนะฮะคือเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กแน่นๆเลยคือแบบน้ำหนักนี่แบบกลัวกระจกแตกเอาเทพีเราล้มนี่เมื่อใส่เกราะนะฮะจุดขยับก็ยังขยับได้อยู่นะฮะนี่เท่มากนี่ที่สีมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเหล็กนะครับน่ะไม่ใช่ว่าเขาพ่นมาไม่ดีนะมันเป็นเหล็กเลยแล้วมันก็เรียบๆนะไม่ใช่เป็นรอยขูดรอยขนแมวนะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าชอบมากมากมากที่สุดเลยโอเคแต่ว่าก็ไอ้ตรงที่มันเป็นจุดรอยต่อเนาะพอใส่เกราะแล้วมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจะบอกว่ามันงามมากอะนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยเนี่ยเซนเซย่าแอคชั่นโพสต์ต่างๆเดี๋ยวทำให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะครับบอกเลยว่าเจ๋งมากๆนะครับนี่เสียดายที่ไม่ได้ทำตอนประกอบให้ดูนะเพราะยังไงดีก็ค่อนข้างจะงมนิดนึงนะฮะแต่ว่าถือว่าประกอบได้ง่ายนะครับแล้วก็น้ำหนักเหมาะมือมากนะครับเป็นไดแคสด้วยเท่มากนะฮะแค่นี้ก็เท่แล้วอ่ะนี่เซนเซียนี่แต่เสียดายตรงนี้มันไม่ใช่เหล็กนะมันเป็นพลาสติกเสียดายตรงนี้จริงๆแล้วก็ตรงจุดขยับของไหล่เนี่ยโชคดีนะครับที่ว่าชิ้นเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าไอชิ้นของไหล่ที่เป็นด้านบนเนี่ยมันเป็นพลาสติกคือถ้ามันเป็นเหล็กบวกเหล็กก็น่าจะกันความหักได้นี่ผมว่าในอนาคตอาจจะหักก็ได้แล้วก็ชิ้นตรงมงกุฎหรือว่าชิ้นตรงสมหัวเนี่ยอะมันเป็นพลาสติกมันไม่ได้เป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กจะเจ๋งมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวโพสต์แอคชั่นจะใส่5หน้าให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะใส่ไม่ครบนะฮะแต่ว่าชอบมากชอบมากบอกได้คำเดียวคือว่า เป็นการรีวิวที่พูดได้อย่างเดียวเลยว่าชอบจริงๆนะฮะนี่สวยงามยอดเข่านี่พับได้อย่างนี้เลยนี่แล้วก็ตรงนี้พับชิดของมันแล้วนี่เท่มากนี่โอเคสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับสินค้า Cosmic นะครับ EX อันนี้ EXอันนี้เป็น EX นะครับแล้วก็ตัว Object นะครับมันจะอยู่ตรงนี้แบบเปลือยๆนะฮะเดี๋ยวชิ้นปีกค่อยติดตอน Post Action ให้ดูแล้วกันนะครับโอเคสำหรับตัวนี้นะฮะ Pegasus Seiya นะครับ Cosmic EX นะครับก็ขอจบรีวิวนะฮะแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเรามาดูในส่วนต่างๆของ Post Action กันเลย